สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตังและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะขามเทศเพชรโนนไทยจะมีความรู้ดีๆอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับคุณลุงคุณป้าจะพาสตังมาเก็บเด็ดมะขามเทศเพชรโนนไทยในอดีตนั้นชาวบ้านมีอาชีพทำนาและทำไร่มันสำปะหลังแต่ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลโนนไทยมีความแห้งแล้งสลับกับน้ำท่วมในบางปีอีกทั้งมีสภาพดินเค็มทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยประสบปัญหาการขาดทุนมีรายได้ต่ำจึงเริ่มมีการหาพืชชนิดใหม่มาทดแทนในปีพุทธศักราช2537สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยมีโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรได้นำเกษตรกรไปดูงานที่จังหวัดสระบุรีและพบว่าพื้นที่ปลูกมะขามเทศของจังหวัดสระบุรีนั้นมีสภาพพื้นที่เป็นดินเค็มเช่นกันจึงเห็นว่ามะขามเทศน่าจะเป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในอำเภอโนนไทยจึงได้นำมะขามเทศพันธุ์พระพุทธบาทมาให้เกษตรกรในอำเภอโนนไทยทดลองปลูกและพบว่ามีรสชาติและลักษณะแตกต่างจากเดิมคือมีรสชาติหวานมันเนื้อกรอบฝักอวบใหญ่ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นอันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันจึงได้ตั้งชื่อมะขามเทศใหม่ว่ามะขามเทศเพชรโนนไทยพื้นที่ในอำเภอโนนไทยนั้นเนื่องจากมีลักษณะดินเค็มน้ำกร่อยจึงถือว่าเป็นจุดเด่นในการปลูกมะขามเทศจนตั้งเป็นสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยมะขามเทศเพชรโนนไทยและนอกจากนั้นยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาที่มันออกมาแบบนี้คือบ้านผมเรียกว่าแยะครับแยะหมายความว่าแยะแยะแตกออกจากกันนี่คือภาษากลางก็คือแยะแตกออกจากกันนี่ชัดเจนแต่บ้านผมว่าแยะขออนุญาตได้ไหมครับครับได้เลยครับนี่หวานด้วยครับหวานเลยเหรอแต่ต้องแยะแบบนี้แล้วหวานจ้ะโอ้ถ้าแยะแบบนี้แล้วหวานถ้าแยะแล้วมันจะหวานนี่เปรียบเทียบระหว่างกินฝักไม่แยะกับฝักแยะดูรสชาติจะผิดกันขอลองฝักไม่แยะดูได้ไหมครับครับได้อย่าลองฝักเขียวๆแบบนี้มันจะมันเฉยๆมันจะไม่หวานป้าต้องไปลองมันจะไม่หวานมากมันจะมันๆจ้ะป้าครับอันนี้หวานจริงลองอร่อยแยะคือมันจะมีเม็ดดำๆอยู่นิดนึงนะจ้าแล้วก็แกะออกจ้าเราก็แกะออกแล้วมันก็จะขาวๆแล้วเนื้อแน่นๆไม่มีสารพิษด้วยกินได้สารพิษหวานหวานจ้ะทีนี้มันกินฝักเขียวจะฝักเขียวก็จะออกมันๆแต่ออกจะไม่หวานมันจะไม่หวานเท่าฝักแยะเรามาดูฝักเขียวที่มันยังไม่แยะนะโอ้พูดยากมันจะเป็นยังไงอันนี้ฝักเขียวๆครับมันไหมจ๊ะมันพะยะค่ะความหวานจะลดลงมามันไม่หวานเท่ากับฝักแยะนะครับครับไม่หวานเท่าฝักแยะแสดงว่าตะทางชอบฝักแยะคนส่วนใหญ่จะชอบฝักแยะชอบซุกงอมโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะฝักแยะนี่คือแบบ
คือทั้งแต่เนื้อมันกรอบแน่นมากครับคุณผู้ชมครับคือแบบเนื้อแน่นเลยเนาะแล้วก็แบบแน่นๆอย่างเงี้ยร้อยอะร้อยจ้ะในปัจจุบันพื้นที่อำเภอโนนไทยมีการปลูกมะขามเทศเพชรโนนไทยซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอจนได้มีการจัดงานเทศกาลวันมะขามเทศอีกด้วยล่ะครับมะขามเทศเพชรโนนไทยคือมะขามเทศพันฝักใหญ่ลักษณะทรงฝักโค้งเป็นวงกลมหรือโค้งเป็นวงซ้อนคล้ายสปริงเมื่อแก่ลักษณะฝักจะนูนอวบใหญ่มีรอยหยักเล็กน้อยตามตำแหน่งที่มีเมล็ดผิวเปลือกมีสีเขียวปนแดงเนื้อกรอบสีขาวขุ่นปนชมพูหรือปนแดงรสชาติหวานมันค่าความหวานอยู่ที่ 8-10 องศาบริกมะขามเทศถือเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเป็นลำดับต้นๆของผลไม้ไทยนอกจากนี้ยังมีวิตามินอีอีกด้วยมะขามเทศจึงมีสรรพคุณช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและยังมีเส้นใยสูงช่วยในเรื่องการขับถ่ายสรรพคุณพื้นบ้านใช้เปลือกต้นฆ่าพยาธิรักษาแผลแก้ท้องร่วงใบแก้ปวดฟันแก้ปวดหูลดอาการอักเสบเนื้อผลรักษาโรคเหงือกลดเสมหะบำรุงร่างกายเมล็ดรักษาแผลในกระเพาะอาหารลดอาการแน่นหน้าอกรากสามารถนำมาล้างบาดแผลแก้ท้องเสียหมอพื้นบ้านใช้เปลือกมาต้มน้ำแล้วอมช่วยแก้ปากเปื่อยแผลในปากแก้ปวดฟันดื่มแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงแก้อาเจียนและใช้ล้างแผลใช้เปลือกต้มกับน้ำรวมกับเปลือกคอยและเกลือแกงแล้วนำมาอมจะช่วยแก้ปวดฟันรากนั้นแก้ท้องร่วงกระชับโลหิตและน้ำเหลืองเนื้อหรือผลช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บเส้นผมช่วยซ่อมแซมเซลล์ร่างกายลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันการอ่อนเพลียของร่างกายและสามารถใช้ฝักแก่จัดนำมาโขลกเพื่อพอกหน้าส่วนดอกและใบอ่อนใช้ทำยาย้อมผมหรือยาสระผมและสามารถทำสีย้อมผ้าย้อมแหย้อมอวนเมล็ดแก่นำมาคั่วกระท้อเปลือกกินเป็นยาถ่ายพยาธิในท้องเด็กเมื่อมีการปลูกมะขามเทศกันมากขึ้นจึงพบปัญหาช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกันเป็นจำนวนมากและไม่สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นานทำให้ผลผลิตเกิดการสูญเสียศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้คิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการนำมาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาสนาพานุรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์วัฒนาพรโชคชัยรัตน์เป็นหัวหน้าโครงการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้มีชื่อว่าอาหารว่างและขนมไทยจากมะขามเทศปัจจุบันคิดค้นและพัฒนาได้จำนวน19หลักสูตรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะขามเทศเพชรโนนไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนต่อไปนี่คือเมนูขนมพื้นบ้านอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกะหรี่ปั๊บนะครับแล้วก็ใช้มะขามเทศมาเป็นไส้ด้วยโอ้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 ยมาถึงเมนูแรกในวันนี้สตางค์ได้รับเกียรติจากป้าเปรมน้าไพลีและน้องส้มตั้งใจจะมาปรุงเมนูให้คุณผู้ชมได้รู้จักมีชื่อว่าขนมจีนน้ำยากะทิมะขามเทศเพชรโนนไทยจะอร่อยแค่ไหนไปลุยกันครับป้าเปรมเริ่มด้วยการเตรียมปอกมะพร้าวส่วนสตังซอยหั่นตะไคร้
จัดการแกะเปลือกเตรียมไว้คือหอมแดงและกระเทียมตามไปจึงซอยคาตามมาจึงหั่นกระชายป้าเปรมช่วยได้เฉาะมะพร้าวก่อนจะนำมาสาวขูดฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเด็ดคั่วพริกแห้งแล้วจัดแจงช่วยกันแกะเนื้อมะขามเทศน้าไพรีบอกว่าหากเราแกะเอาเฉพาะเนื้อออกมาแบบนี้สามารถเก็บแช่ช่องฟิตไว้อยู่ได้เป็นปีเลยล่ะครับที่นี่มีสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยต้องมะขามเทศเพชรนนท์ไทยเพชรนนท์ไทยแล้วเตรียมจุดเตาก่อไฟเทน้ำลงใส่ต้มให้เดือดสักพักแล้วตักน้ำอุ่นมาคั้นบีบกะทิซอยหั่นไว้คือเง่ากระชายตามต่อได้นำสมุนไพรลงกระทะเดาะเกลือเล็กน้อยปล่อยต้มไปให้สุกเดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักขึ้นมาก่อนจะพามะขามเทศลงไปต้มนำพาสมุนไพรมาเข้าเครื่องปั่นต่อจากนั้นจึงปั่นมะขามเทศกับน้ำกะทิเราไม่จำเป็นจะต้องปั่นให้เนื้อมะขามเทศมันละเอียดมากนะครับเวลาที่เราใส่ไปในน้ำยาเนี่ยมันจะทำให้ดูรู้สึกเหมือนได้มีชิ้นได้รสสัมผัสเนื้ออยู่เนาะใช่ค่ะครับผมเติมใส่น้ำกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะนำพริกแกงลงใส่เคี่ยวไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมจากนั้นจึงเติมใส่คือกะปิปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือน้ำตาลทรายไฟมันแรงเนี่ยน้ำพริกแกงดีดขึ้นมือเลยอ่ะตอนนี้เมื่อเราผัดพริกแกงหอมแล้วเราก็พร้อมที่จะใส่มะขามเทศลงไปพริกแกงหอมมากเลยปกติเราจะใส่เนื้อปลาแต่อันนี้คือการประยุกต์ดัดแปลงเอามะขามเทศมาแทนเนื้อปลานั่นเองครับที่สำคัญไม่มีก้างไม่มีก้างไม่มีก้างรับประกันวันนี้ต้นเนื้อปลาก็หลายตังค์กันเลยเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นปลาทับทิมก็หลายตัวหลายตัวเลยหลายตัวเลยน้าไพลีเติมลงใส่คือน้ำที่เราต้มเคี่ยวสมุนไพรไว้นะครับ
ก่อนจะนำลงใส่ปิดท้ายคือใบมะกรูดและกระชายและสุดท้ายนะครับเราจะใส่เนื้อมะขามเทศหรือที่เรียกว่าจาวลงไปด้วยเปรียบเสมือนเราใส่ลูกชิ้นนั่นเองครับใส่ได้เลยเนาะใส่ได้เลยค่ะนี่เป็นลูกชิ้นมะขามเทศเราไม่ต้องการให้เนื้อมะขามเทศมันสุกนานเกินไปเมื่อใส่ลงไปปุ๊บเอาขึ้นเลยใช่ความกรอบโอเคหอมมากเลยรสชาติน้ำยาขนมจีนกะทิมะขามเทศให้ความพิเศษที่มีความมันปนความหวานประสานน้ำกะทิบวกผสมกับเนื้อมะขามเทศปั่นหอมโดนใจนั้นคือกลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายอร่อยมากมายเมื่อกินคู่ขนมจีนเข้ากันลงตัวน้ำยาก็ข้นคลักไปด้วยเนื้อมะขามเทศแต่ละคนจึงอร่อยแบบพิเศษอย่างนี้ล่ะครับมาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวมูลมะขามเทศเพชรนนทัยซึ่งเราจะทำ2หน้าเป็นหน้าหวานและหน้าเค็มจะออกมาอร่อยเต็มๆอย่างไรมาลุยกันเลยครับเริ่มต้นจัดการนึ่งข้าวเหนียวไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นจึงปอกมะพร้าวก่อนจะแช่กุ้งแห้งสตังช่วยซอยรากผักชีเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดนำพาพริกไทยขาวลงไปโขลกตามไปคือรากผักชีก่อนจะเติมใส่คือกระเทียมแล้วเตรียมเติมถ่านใส่เตานำเอาใบมะกรูดมาซอยจัดการฟาดกระเทาะมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกกุ้งแห้งตอนนี้ได้เวลาพลิกกลับสลับข้าวเหนียวน้าไพลีเรียกว่าการกระเต็ดนะครับแกะเตรียมไว้คือเนื้อมะขามเทศจากนั้นจึงเตรียมขูดมะพร้าวแล้วคั้นน้ำกะทิเตรียมไว้ตามไปปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้ากันต่อจากนั้นจึงนำมาเคี่ยวในกระทะเมื่อเคี่ยวจนเริ่มร้อนจึงยกมาเทใส่กะละมังนำข้าวเหนียวที่นึ่งไว้ลงไปมูลจูนความหวานมันให้แทรกซึมเข้าสู่เมล็ดนำพาหม้อซึ้งตั้งเตาเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงช่วยกันซอยหั่นมะขามเทศเมื่อน้ำเดือดจึงนำพาถ้วยขนมไปนึ่งแล้วจึงเตรียมปั่นเนื้อมะขามเทศด้วยน้ำกะทิWe'll be right back.
น้าไพลีนำไข่เป็ดมาตอกใส่กะละมังก่อนจะคั้นบีบขยำด้วยใบเตยเหตุผลที่เรานำไข่เป็ดมาคั้นกับใบเตยนะครับเนื่องจากว่าไข่เป็ดเนี่ยก็จะมีกลิ่นคาวอยู่หน่อยๆเนาะแล้วก็กลิ่นของใบเตยก็จะไปช่วยดับคาวและที่สำคัญจะทำให้เวลาที่เราคั้นเนี่ยไข่เป็ดมันจะได้แตกตัวออกได้ง่ายนี่คือเคล็ดลับครับน้องส้มนะครับจบทางด้านโภชนาการบอกว่าในพวกใบเตยใบตองเนี่ยมันจะมีสารกันบูดอยู่ในตัวเวลาที่เรานำมาคั้นกับไข่อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถนอมอาหารไปในตัวใช่เก่งมากเลยจากนั้นจึงเติมใส่คือน้ำตาลปี๊บคลุกขยำให้ละลายตามต่อได้คือน้ำกะทิตัดรสเค็มด้วยเกลือเล็กน้อยต่อจากนั้นจึงนำสามเกลือลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือกุ้งแห้งตามไปคือเนื้อมะขามเทศปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดตอนนี้ไส้หน้าเข็มก็เป็นอันเรียบร้อยสตางช่วยผ่าแบ่งไว้คือมะขามเทศก่อนจะกรองรองไข่ด้วยผ้าขาวบางได้เวลาเปิดหม้อซึ้งนำไข่ที่เตรียมไว้เติมหยอดใส่ในถ้วยขนมปล่อยนึ่งไปจนกว่าจะได้หน้าสังขยาใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีนะครับในระหว่างรอมาสารต่อเตรียมตักข้าวเหนียวมูลใส่ใบตองตักไส้เค็มโปะลงหน้าเห็นชัดเจนว่าน่ากินจังเลยครับตอนนี้หน้าสังขยาที่นึ่งไว้ก็สุกรุกต่อตักใส่หน้าข้าวเหนียวแค่เห็นก็อยากจะชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูนี้ให้อารมณ์2แบบในส่วนไส้เค็มจะให้รสสัมผัสแบบเค็มปนหวานประสานความมันจากข้าวเหนียวอร่อยด้วยเนื้อกุ้งส่วนหน้าสังขยาบอกได้เลยครับว่ามีความนุ่มเนียนหวานมันอร่อยมากเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวมูลเนื้อมะขามเทศที่เป็นส่วนผสมก็น่าชมให้ความมันเป็นเมนูประยุกต์ที่สร้างสรรค์ช่วยต่อยอดให้มะขามเทศได้ดีเลยล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับในภาวะโควิดแบบนี้เรายังไม่สามารถที่จะร่วมล้อมวงรับประทานอาหารมื้อเย็นกันได้นะครับสตางค์จึงต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะขามเทศเพชรโนนไทยสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ